กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดือนหน้ากันยายนเรามีนัดกันตุลาคมเราก็มีนัดกันนะกับเรื่องราวของครูบาอาจารย์มีจริงหรือว่าศิษย์มีครูทุกคนนะคะที่อยากจะร่วมพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นอย่าง9กันยายนนะคะก็สำหรับพิธีงานเททองนะคะหล่อหลอมองครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างที่วัดแจ้งสว่างจังหวัดสุรินทร์และใครอยากจะร่วมบูชาองครูกันเนี่ยมีเพียงแค่108องค์เท่านั้นนะต้องรีบโทรเข้ามาแจ้งความจำนงกันได้นะคะเราไปตั้งโบสถ์กันนะต้องเรียนทราบเพราะว่าในนี้ยังไม่ได้บอกว่าไปจุดประสงค์อะไรในโครงการเดียวกันเลยในโครงการ 84,000 นะไม่ใช่ตอนยานทิพย์แต่ว่าเป็นตอนที่ครูหัตถาจะสร้างเนี่ยให้ครบวาระกฐิน84,000 นะครับค่ะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ 4,000 ฝ่าแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ปันใจกันนิดนึงฮะปันน้ำใจนะคืนรอยยิ้มนะอย่าปืนนะฮะคืนรอยยิ้มครูนะครับด้วยการบูชา108องค์ด้วยกันมีจำนวนจำกัดครับหรือว่าใครจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ได้เหมือนกันนะกองละ108บาทเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นี้ไม่ว่าจะไปในส่วนของการบูชาองค์ครูนะคะหรือว่าเงินที่คุณได้ร่วมบุญร่วมกันก็ไปต่อยอดนะในการสร้างโบสถ์กันทั้งโบสถ์นี่13หลังด้วยกันและพื้นที่ที่จะลงพื้นที่ไปนี่บอกเลยค่ะว่าครัวถาทุ่มเททั้งกายทั้งใจจริงๆฉะนั้นเรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะโบสถ์เห็นตรงนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอันนี้แค่เท่าไหร่8แต่จริงๆ13นะลงไม่หมดนะครับเดี๋ยวเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็จะทยอยบอกกล่าวกันอย่างเรื่องของวันเวลาก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาบอกคุณผู้ชมกันเผื่อว่าท่านไหนอยู่ที่จังหวัดไหนใกล้ไกลกันจะได้ไปเจอไปร่วมบุญไปร่วมกันถวายกองกฐินพร้อมๆกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยนะคะส่งมาที่422-1606นี่เลยครับ SMS คุณเบนจมาศถามว่าปล่อยมีลูกปีนี้จะมีไหมคะปล่อยมีลูกก็คือไม่คุ้มแล้วแหละอยากมีบุตรมีบุตรนะฮะได้ไหมนะฮะมีแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะครับมาดูกันคุณเบญจมาศนะครับไอ้ปล่อยนั้นก็เป็นสภาวะอยากมีบุตรนะฮะอยากได้อภิชาตบุตรได้บอกหลายครั้งแล้วฮะได้ว่าขอลูกขอบุตรกันเนี่ยให้นั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็อภิชาตบุตรจะเกิดขึ้นขณะที่อารมณ์พ่อเป็นสมถะนะอารมณ์แม่เป็นกรรมฐานคือถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยใช้แล้วดีลูกจะดีแต่ถ้าไม่ทำนะไม่ทำไม่ง่ายเลยนะครับพยายามอารมณ์ให้ดีนะครับทำทานให้มากโดยเฉพาะเรานั่งกรรมฐานสมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เคยทำเนี่ยให้ทำทานเยอะๆด้วยความเมตตาแล้วลูกจะหน้าตาสดใสลูกมีไหมเป็นลูกสาวครับปีนี้มีครับนะฮะช่วงปลายปีก็คือตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวามีลูกสาวครับถ้าลูกชายรอพฤษภาไปก่อนมีเรื่องบุตรได้ด้วยแหละโอเคไหมละมั่วนะครับทีนี้มาดูเรื่องครอบครัวนะครับมันมีนิดนึงเราเบญจมาศฟังนิดนึงฟังครูนะครับเราใจน้อยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราเป็นนะเขาว่าถ้าเป็นหลักเป็นฐานนะเป็นคนที่อยู่แล้วนะดูแลหลายๆอย่างหลายสิ่งเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักนะฮะพยายามเบญจมาศนะเราต้องพยายามว่าอย่าขี้ใจน้อยนะครับใจสปอร์ตนะใจฟังๆเยอะๆมิฉะนั้นมันรู้สึกนะจะเป็นกังวลกับครอบครัวเยอะนะครับเบญจมาศต้องระวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปรัชญาคนรักจะกลับมาไหมคะคุณรักจะกลับมาไหมกลับมาก็เหมือนคืนดีกันไม่ค่อยลงตัวจะมีเหตุจะต้องพัดพากซ้ำสองปัจจัยครับสู้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุนิตานะคะทะเบียนรถ4218เบอร์โทรศัพท์4274ถามเรื่องงานเงินโชคลาภแล้วก็รถเนี่ยทะเบียนเนี้ยดีไหมคะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องถามก็ได้เพราะนามสกุลเขาศูนย์สิ้นภัยไม่มีภัยแล้วนะครับนะนามสกุลน่ารักดีนะครับเอามาดูเรื่องการงานนะการงานตรงนี้ถึงแม้ว่าสภาวะคุณนะฮะเตรียมพร้อมหลายๆอย่างหลายด้านเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้สักด้านนึงนะด้านที่คิดว่าจะช่วยเหลือเติมเต็มเขาก็ไม่ค่อยช่วยคุณด้านที่คิดว่านะจะช่วยงานเชิงบวกแล้วนะสุดท้ายแล้วเอาปัญหามาให้งานมีปัญหาอยู่ครับต้องระวังโชคลาภมีครับทะเบียนรถดีไหมถ้าทะเบียน4218นะฮะเอาไปเรื่องการค้าเลือดเพอร์เฟกต์เอาไปข้าราชการเหนื่อยครับนะฮะถ้าเป็นข้าราชการไม่ได้รถคันนี้ค้าขายหรือว่างานประจำดีเด่นแต่ว่าราชการห้ามใช้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาคมค่ะเบอร์โทรศัพท์3642ทะเบียนรถ8943งานเงินความรักสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุนะฮะถ้าจริงๆเนี่ย98943เนี่ยมันมาช่วงต้นปีผ่านมา1แล้วก็ช่วงนี้จะแผ่วไปหน่อยนึงครับแค่น่าจะเกิดขึ้นต้นปีแล้วมาอีกทีเนี่ยช่วงประมาณเดือนไหนตุลาดูแล้วเหตุการณ์นี้เกิดแต่ก็ไม่น่าเกิดแล้วฉะนั้นอย่าไปเกิดเลยนะระวังตุลานิดเดียวนะครับประมาณ 10% 20% เหตุนี้นะยางแตกนะครับไม้นะครับไม้ที่บางปีไม้ที่ตามที่เราขับผ่านไปเนี่ยมันจะมีกิ่งไม้ถูกกีด
เนี่ยสีแค่นั้นเองไม่เยอะนะครับสุขภาพนะฮะข้อเท้าข้อขาบวมเพราะเหตุปัจจัยเรื่องของเลือดนะฮะปลายเท้าไม่ค่อยดีครับจ้ะนะเอาละนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ได้ส่ง SMS เข้ามานะลุ้นกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็มอบคชกุฎมหาลาภคชกุฎรุ่นรวยปาฏิหาริย์นี่เลยนะคะ3ท่านผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะรายชื่อด้านหน้านี้แต่ว่ารบกวนนะคะว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีจะได้มีการจัดส่งโคชกุฎมหาลาภเนี่ยกลับไปให้รวมไปถึงลายเซ็นด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครที่ชมรายการวันนี้ไม่ทันนะช่วงต้นรายการเลยเข้มข้นมากเลยนะก็อย่าลืมนะคะติดตามกันเพิ่มเติมได้ที่ YouTube นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยก็จะสามารถชมย้อนหลังได้และอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันนะ2เดือนด้วยกันทั้ง9กันยายนแล้วก็วันที่9ตุลาคมสำหรับพิธีนะคะไหว้ครูบรมครูพระพิราบซึ่งจะเกิดขึ้นที่นี่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันครบรอบ3ปีแล้วนะคะเรามาเจอกันศิษย์มีครูทุกคนระลึกถึงครูบาอาจารย์กันนะคะแล้วก็ใครอยากจะมาร่วมพิธีอาจจะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่าสตูเราจำกัดจริงๆอยากจะให้ทุกคนค่ะแต่ว่าด้วยพื้นที่จำกัดฉะนั้นรีบโทรมาลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้แล้วก็ทุกท่านที่มาเข้าร่วมพิธีครูบอกว่าปีนี้เนี่ยมอบพระให้นะหลวงพ่อแสนล้านนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามเพิ่มเติมได้เลย Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันได้วันนี้เวลาครูถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ